แท็บเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้ขอขอบคุณคุณพศพิศนภูคุณ Resident Evil สถานแสงความชั่วร้ายคุณสิทธิโชคคุณ Black Cat Slider คุณสัตสินิพาคุณ Vampire X คุณปกป้องคุณสุทธิพงศ์คุณอนาวินคุณณภัทรและคุณสายฟรี V8 มากที่สนับสนุนเราในเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ VFT by Tab Channel นะครับในคลิป Vanguard Zero วันนี้นะครับจริงๆวันนี้มันต้องเป็นคลิปในส่วนของเด็กโปรไฟล์นะครับหรือว่าแนะนำการจัดเด็กของ Vanguard Zeroในล็อตนี้แล้วแหละนะครับนะแต่จริงๆก็ไม่ได้อยากจะยืดออกไปหรืออะไรนะก็แพลนมันคือแพลนการทำวันเดียวกันนั่นแหละแต่ทีนี้คือมันมีเรื่องนึงครับที่แอตโตเห็นแล้วมันก็เป็นเรื่องที่แอบน่าเป็นห่วงกับวงการการ์ดในบ้านเราในอนาคตพอสมควรนะซึ่งคลิปนี้บอกเลยว่าก็พูดกันอย่างตรงๆเลยละกันนะครับมันมีอะไรหลายๆอย่างที่รู้สึกว่ามันแอบน่าเป็นห่วงกับการเล่นนะคือตอนนี้ปัญหามันคือว่ามีน้องๆหลายๆคนนะครับไม่สามารถจัดการ์ดได้ในเกมนะครับหรือว่าไม่เอาโลกจริงละกันขอบอกแต่ในเกมเลยละกันนะครับเพราะว่าด้วยความที่ว่าในตัวของเกมเนี่ยเกม Vanguard Zero เนี่ยนะครับมันใช้ระบบสุ่มกาชาซึ่งถ้าจะเติมมันก็คือระดับมหาศาลนะครับมันไม่มีการคอนเฟิร์มไม่มีการอะไรทั้งนั้นมันคือเปิดไปตามชุดตามตับเพเหระของในตู้นั้นสมมุติว่าตู้นี้มี3แคนมันก็จะมีอยู่3แคนแล้วมันก็จะเปิดวนไปซึ่งเราก็มีโอกาสที่จะได้การ์ด3แคนที่ไม่อยากเล่นอะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยแล้วทีนี้แคนที่เราอยากเล่นล่ะมันก็ไม่ออกจะทำยังไงหรืออะไรอย่างงี้นะครับคือตรงนี้มันค่อนข้างเป็นปัญหาเราเข้าใจนะเราเป็นคนทำการจัดเด็กหรือเด็กโปรไฟล์ต่างๆก็จริงให้น้องๆดูเรามันก็จำเป็นที่จะต้องตัดเด็กที่มันมีความเล่นง่ายที่สุดและมีความเป็นไปได้ในความสามารถของมันมากที่สุดมันคือเรื่องปกติของการทำคอนเทนต์ใน YouTube นะครับการทำคอนเทนต์ที่ให้เนี่ยถ้าสมมุติว่าน้องๆมีการ์ดที่ครบนะอย่างนี้จะเก่งกว่าอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดกลับกันล่ะถ้าเราอยากเล่นแคนนั้นมากๆแต่มีการ์ดไม่ครบมันจะเป็นยังไงซึ่งมันเป็นปัญหามากนะสำหรับน้องๆหลายคนคือจัดเด็กไม่เป็นนะครับไม่สามารถจัดเด็กได้หรืออะไรได้พอมาพูดตรงนี้พอมันมองกลับกันคนที่มาเล่นVanguard Zeroหลายๆคนก็จะเล่นการ์ดจริงมาก่อนในของคนไทยเองเนี่ยนะครับการ์ดจริงมันออกแบบคอมพีทด้วยซ้ำซึ่งมันทำให้เกิดความนิสัยเสียอย่างนึงก็คือว่าพอมันออกแบบคอมพีทอ่ะใครก็จัดฟูลได้ถูกป่ะทุกคนสามารถจัดฟูลได้ทุกคนก็จะแบบว่าพอมีคนจัดให้ดูปุ๊บทุกคนก็จะจัดตามไปเลยเพราะว่าทุกคนมีการ์ดเหมือนกันหมดแต่มันไม่ได้มีการแบบว่าลองบิวเองจากการเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของการเล่นเลยว่าเฮ้ยเนี่ยสมมุติเรามีของแค่นี้เราจะทำยังไงกับตัวเด็กมันดีที่ให้เด็กมันเล่นได้จากที่เราเลือกมาแล้วว่าเราจะเล่นเด็กจริงๆตรงเนี้ยมันจะหายไปเลยความสนุกในการจัดเด็กมันหายไปเลยแต่อย่าลืมนะครับว่าการเล่นการ์ดจริงๆความสนุกแพทเทิร์นใหญ่ๆแพทเทิร์นนึงของการเล่นการ์ดคือการจัดเด็กนะครับนะการต่อสู้มันคือการที่เอาผลวัดค่าผลที่เราทำมาไปงัดกันกับการจัดเด็กตรงนั้นซึ่งแม่งแอบแบบว่าโอ้มันหายไปอ่ะคือสิ่งที่เราควรสนุกกับมันอ่ะมันหายไปการเล่นจริงๆอ่ะมันคือไม่ได้เป็นการที่ไปสู้คนอื่นมันไม่ใช่ทั้งหมดของการความสนุกในการเล่นการเดียวจริงๆการบิวเด็กเนี่ยมันก็คือความสนุกด้วยนะครับโอเคเรามาพูดถึงเป็นหลักใหญ่ๆแล้วกันคลิปนี้เราคงไม่ได้เจาะลึกกับแคร์หรืออะไรนะครับถ้าเราเกิดเล่นเนี่ยเกมการ์ดหรืออะไรก็ต่างๆนานาก็จริงแต่ตอนนี้เราพูดถึงในVanguard Zeroขอยกแค่ในVanguard Zeroนะเรามีของไม่ครบเราจะทำยังไงเดี๋ยวขออันที่เรามีของไม่ค่อยครบให้ดูมากๆอ่ะเรามีของไม่ครบเลยเนี่ยแล้วเราอยากเล่นสมมุติเป็นออร์เคิลนิ่งแทงเนี่ยเราจะทำยังไงนะครับอันดับแรกเลยคือต้องยอมรับสภาพก่อนว่าเรามีเท่าไหนเราก็ต้องเล่นแค่นั้นซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ต้องรับสภาพแล้วเราต้องปรับตัวตามการเล่นของตามของที่เรามีให้ได้นะครับซึ่งมันคิดง่ายๆจากวิธีการคิดวิธีการแรกเลยคือดูว่ามีเกรด3อะไรบ้างแค่นั้นเองในเด็กนะครับอย่างเช่นเราอยากเล่นอ่ะเรามาดูเด็กเนี่ยออราเคิลดิงแตงเรามีมีสายมีแบทซิสเราไม่มีมีใบเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่เมกัสเรามีเราจะจัดอยากเล่นออราเคิลดิงแตงเราทำไงก็คงต้องตัดใจอยากแบทเทิลซิสเตอร์เพราะเราไม่มีของแบทเทิลซิสเตอร์เลยเราดูหนึ่งความเป็นไปได้ในการเล่นว่ามีโอกาสที่จะไปชนะฝั่งตรงข้ามมากกว่าก็คือเมกัสอะไรอย่างเงี้ยคือต้องไปจำเป็นที่ต้องหาของอื่นมาเล่นหรือว่าแคร์บางแคร์ที่มันค่อนข้างจะฟิกว่าเฮ้ยของน้อยอยู่แล้วนะของน้อยมากๆเลยแล้วก็อยากเล่นอันเนี้ย
มันจะทำยังไงอย่างเช่นพวกแคนอีเวนต์จะเห็นได้ชัดมากนะครับอย่างเช่นตัวของขอเป็นล่าสุดที่เพิ่งออกไปละกันกับทาจิคาเซะนะครับทาจิคาเซะเนี่ยมันจะถูกฟิกไว้มากๆเลยคือมันมีของที่น้อยมากๆแบบเฮ้ยเนี่ยเราไม่มีตัวหลักอย่างเงี้ยสมมุติตัวหลักเราไม่ครบเนี่ยเราจะทำยังไงเพื่อให้เด็กเราเล่นได้ซึ่งแน่นอนครับเราต้องหาปัจจัยกับเกรด3ตัวอื่นๆนะครับผมนะกับเกรด3ตัวอื่นที่ออกมาในชุดของมันพอเรามาดูอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะเห็นว่าถ้าสมมุติเราไม่มีตัวหลักปัจจัยต่อมาก็คือตัวอะไรคือตัวรองลงมาครับเราก็ต้องมาดูกันในเรื่องของสกิลนะครับว่าสกิลของตัวรองมันเป็นยังไงบ้างมันเป็นปึ๊บมันสามารถทำอะไรได้บ้างซึ่งเราก็จำเป็นที่จะต้องจัดสกิลตัวรองกับเด็กให้มันมีความสัมพันธ์ให้มันเล่นได้ไปก่อนถ้าเราอยากเล่นแค่นั้นจริงๆแล้วมันไม่ออกหรือว่าผู้เล่นใหม่ที่เปิดของได้ไม่ครบมันต้องทำไปก่อนครับมันจำเป็นที่จะต้องทำไปก่อนไม่งั้นบางแคนถ้าน้องๆไม่ได้เติมไม่ต้องหวังว่าจะครบครับมันไม่มีทางครบแน่นอนคือเนี่ยพอมันเป็นอย่างเงี้ยหลายๆคนน่ะที่ชินกับการที่ว่าเอ้ยกูมีคอมพิวต์กูได้คอมพิวต์กูซื้อคอมพิวต์ฟิลมันจะเป็นอย่างงี้ตลอดเวลามันจะเป็นตลอดเวลาจริงนะมันก็จะชินว่าเนี่ยมีคอมพิวต์ปุ๊บไปดูคนอื่นจัดก็ได้ว่าจัดยังไงแล้วก็เล่นตามเขาไปเลยก็จบแต่เอาจริงๆอ่ะครับการเล่นที่เป็นการ์ดเกมเวอร์ชันที่เป็นดิจิตอลเกือบทั้งหมดเนี่ยถ้าเราไม่เติมอัดแน่นอนมันไม่มีทางได้นะครับเราต้องบิ้วเอาเองเราต้องบิ้วสมมุติอย่างสมมุติว่าถ้าเราเล่นอย่างอันนี้ขอยกตัวอย่างนะอย่างทาจิคาเซะตัวหลักเป็นกินแล้วบวกคีพอกินแล้วบวกคีอย่างเงี้ยเราก็จะเฮ้ยเด็กนี้มันกินแล้วบวกคีว่ะมันต้องมีตัวกินและมีตัวถูกชุบเยอะๆเพื่อจะให้มันกินมีตัวหงายแดมอะไรอย่างงี้แต่พอกลับกันครับตัวรองของทาจิคาเซะเองเป็นตัวที่บอกว่าเมื่อมีตัวตายมันจะถูกชุบนะครับนะจะถูกชุบกลับมาได้โดยตัวของมันเองก็เท่ากับว่ามันก็จะต้องใช้สกิลกับตัวที่สามารถมีตัวกินให้มันคือตัวรองมันจะไม่สามารถกินตัวเองได้มันจะไม่สามารถกินคนอื่นได้แต่ว่าตัวหลักมันจะกินคนอื่นได้ก็ต้องหาตัวกินใส่ให้ตัวรองเยอะๆเพื่อเอาตัวรองมากินแล้วเพื่อใช้สกิลนะครับนะมันก็เป็นการบิวเด็กจากสิ่งที่มันเป็นเมนสุดที่เรารู้สึกว่าเราต้องเล่นได้ในตอนนั้นนะครับอันดับแรกต้องคิดเรื่องพวกนี้ก่อนก็คือเราต้องดูขุมความเป็นไปได้ในการเล่นก่อนนะครับซึ่งมันบอกไม่ทุกคนหรอกครับเพราะแต่ละคนมีของในเด็กแตกต่างกันค่อนข้างเยอะในการ์ดระบบคลาสของดิจิตอลนะครับซึ่งเอาจริงๆเนี่ยถ้าเรามามองกลับลงมาเนี่ยนะครับเราตอนที่เราทำพรีเซนต์ในการทำเด็กโปรไฟล์อะไรต่างๆเราก็จะบอกว่าเนี่ยเด็กอันนี้ใส่นั้นใส่นู้นใส่นี้ดีถูกไหมแต่ถ้ามาลงลึกกันจริงๆหรือใครเคยดูในช่วงที่เราไลฟ์หรือว่าคลิปที่เราเล่นจริงๆเด็กตัวเองก็ไม่ครบนะครับอย่างโกพาราดินอย่างเงี้ยตอนนี้คืออยากเล่นบูเฟมแต่สิ่งที่ได้คือส่วนตัวคือแอตโตไม่มีเพอร์มิเนนต์แกครับไอ้ไม่มีเพอร์มิเนนต์คอครับมีแต่เบอร์ซีวาลเต็มเลยสิ่งที่ทำได้คืออะไรเราก็ต้องใส่ไปก่อนครับจำเป็นต้องใส่คู่รองหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้ตัวเด็กมันเป็นไปในทิศทางที่มันเล่นได้ไปก่อนนะครับมันจำเป็นต้องเล่นได้ก่อนนะครับนะอาจจะไม่ใช่แบบที่เก่งที่สุดอย่างขอยกตัวอย่างเด็กเนี้ยถ้าเรามีเพอร์มิเนนต์คออย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเด็กที่กดคิได้แต่พอตอนนี้เราไม่มีเพอร์มิเนนต์คอทำยังไงก็คืออาจใส่มาใส่ตัวลีเจียนตัวรองมาหรืออะไรอย่างนี้เพื่อให้มันเป็นเด็กที่เรียกตัวเยอะๆมีตัวออกมาทำการอินเตอร์เซปต์เยอะๆไดกองเล่นออกมาบ่อยๆไดกองไปทำไมล่ะไดกองเพื่อให้ทิกเกอร์มันออกได้ง่ายในช่วงปลายเกมนี่คือคอนเซปต์เด็กที่เราทำขึ้นมาจากการที่ว่าเรามีตัวไม่ครบเราก็ต้องทำอย่างนี้ไปก่อนถามว่าถ้าเฮ้ยพี่ถ้าสมมติว่าพี่มีแบบตัวครบแล้วอย่างเงี้ยพี่ต้องเปลี่ยนคอนเซปต์เด็กจะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนครับวิธีการเล่นมีครบกับไม่ครบคอนเซปต์เด็กมันต่างกันสิ้นเชิงอยู่แล้วครับนะมันก็จะค่อยๆเติมเข้ามาถ้ามันครบ 100% อย่างที่เราอยากได้มันก็จะเป็นคอนเซปต์เด็กอีกแบบนึงเลยนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราขาดกันไปเยอะเราขาดกันในเรื่องของการบิวเด็กกันไปเยอะเนี่ยถ้ามาดูจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรจะสมบูรณ์แบบมากๆเท่าไหร่อย่างเช่นตัวของนี่นารุคามิเองแคนที่ชอบที่สุดนะครับอันนี้กดให้ดูนะกดให้ดูเป็นแซมเปิลนะครับจริงๆมันก็ควรจะต้องมีบิ๊กแบง4ใบได้แล้วควรต้องมีช็อกกันโว4ใบอะไรพวกนี้4ใบแต่ว่าเราก็ยังเบรกที่เรายังไม่ครับเราก็ยังปล่อยไว้อยู่3 3 3 3เพราะว่าเราเห็นความเป็นไปได้ในการเล่นเป็นอย่างนี้มันก็เล่นได้นี่มันไม่ได้แย่นะครับมันไม่ได้แย่ก็เราเห็นความเป็นไปได้การเล่นคอนเซปต์เด็กเป็นยังไงอาจจะทำอะไรตอนต้นเกมกลางเกมท้ายเกมอะไรอย่างนี้ซึ่งมันเป็นความสนุกในการจัดเด็กจริงๆนะครับและเราไม่สามารถจริงๆถ้าสมมติจะพูดจริงๆเนี่ยเราก็จะบอกเลยว่าเวลาเราจัดเด็ก
บิ๊กแบงอ่ะมันก็ไม่ควรใส่ช็อตกันโบหรอกเพราะว่ามันก็ค่อนข้างทับสกิลกันแล้วก็ไปกินที่กันแต่นั้นในกรณีของการใส่เต็มเราต้องพูดถึงการใส่เต็มถ้าจะบอกบิ๊กแบงคือเราต้องเล่นบิ๊กแบงล้วนนะครับเราเล่นช็อตกันโบคือเล่นช็อตกันโบล้วนอะไรอย่างนี้แต่ว่านั่นแหละนะครับเราต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเด็กให้มันเข้ากับสถานการณ์ในการเล่นของเราด้วยนะครับนะแล้วมันอะไรหลายอย่างครับซึ่งมันเป็นปัจจัยในการจัดเด็กนะครับเราไม่สามารถตอบทุกคนได้ว่าเด็กเนี้ยจะต้องใส่อะไรผมมีของเท่านี้ผมจะจัดยังไงเราก็ไม่รู้ครับเราก็ไม่รู้เพราะว่าสุดท้ายการเล่นถ้าเราบอกอ่ะแต่นี้ถ้ามันไม่เข้ามือสุดท้ายก็มาบอกว่าพี่ไม่เห็นเก่งเลยเพราะทำไมเพราะมันไม่เข้ามือแค่นั้นเองวิธีการเล่นแต่ละเด็กแต่ละแคนถึงจะเป็นเด็กเดียวกันก็จริงแต่ละคนจัดด้วยซ้ำมันก็มีสิ่งที่ไม่เหมือนกันอยู่คือการไม่เข้ามือเข้ามือหรือไม่เข้ามือไม่เข้ามือก็ทำอะไรไม่ได้เข้ามือก็โอเคมันเป็นเรื่องประมาณนี้ครับนะมันเป็นเรื่องประมาณนี้จริงๆซึ่งหลายๆคนไม่เอาจริงๆนะจะพูดอย่างนั้นก็ได้ว่าน้องๆหลายๆคนไม่ค่อยพยายามจัดเด็กเองเท่าไหร่ด้วยถามว่าทำไมถึงบอกว่าไม่พยายามจัดเด็กเองเพราะว่าในยุคปัจจุบันอะมันมีสื่อออนไลน์เยอะใช่ป่ะพอมันมีสื่อออนไลน์มีคอมมูนิตี้มีสังคมออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยที่มีคนชอบเหมือนกันเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะมีคนป้อนตัวโปรไฟล์หรือเด็กลิสต์ของตัวเองลงมาก็จะไปจัดตามหลายๆคนน่ะบางคนน่ะเห็นเด็กลิสต์เขายังไม่รู้เลยว่าเด็กลิสต์เขาอ่ะเอาไปทำอะไรได้นะหรือเขาบอกมาเขาบอกมาประมาณนี้ทั้งหมดแต่เอาจริงๆวิธีคิดในการเล่นระหว่างเกมอ่ะมันต่างกันในแต่ละคนที่เล่นถึงจะเล่นเด็กเดียวกันแต่วิธีการคิดในช่วงกลางเกมมันต่างกันจริงๆนะครับนะแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่มีใครอ่ะไม่มีใครที่จะแบบว่าพยายามที่แบบต้องพยายามจัดของตัวเองเพราะว่ามันง่ายในการที่เราจะดูของคนอื่นมันมีแหละมันมีคนที่พยายามจัดของตัวเองแต่มันน้อยตรงนี้อยากให้ทุกคนเพิ่มขึ้นมามากๆคือแบบเด็กลิสต์อะครับดูได้ว่าเนี่ยเขาจัดกันยังไงเขาจัดแบบนี้เพื่ออะไรแต่ไม่ใช่ว่าเราจะก๊อปทุกอันโดยที่ไม่ยอมจัดเองเลยเห็นของใครดีคนนี้เป็นแชมป์คนนี้เก่งก๊อปลิสต์เลยอะไรอย่างเงี้ยมันควรจะมีลิสต์ที่เป็นของเราเองอะครับเพื่อเอาไว้เล่นได้แล้วนะมันแบบลิสต์ที่เรารู้ว่าอย่างนี้แต่ถ้าสมมติเกิดลิสต์เราไปตรงกับเขามันไม่ผิดมันเป็นเรื่องปกติที่ลิสต์เราไปตรงกับเขาเพราะการ์ดที่ใช้จริงๆอะแอบมันก็มีอยู่ไม่กี่ใบหรอกครับที่เอามาใช้กันจริงๆก็จะรู้กันอยู่แล้วว่าการ์ดใบนี้ใช้การ์ดใบนี้ไม่ได้ใช้มันก็เป็นเรื่องปกติของการจัดเด็กนะครับนะอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่ามันแอบเป็นเรื่องที่ดูแปลกๆแต่ก็มีหลายๆคนที่เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับมีน้องๆหลายคนที่ไม่สามารถจัดเด็กได้จริงๆนะครับก็เราเอาจริงๆเราตอบได้ไม่หมดหรอกครับว่าเด็กแต่ละเด็กที่คุณมีการ์ดในมือที่คุณมีจัดอะไรได้เราแค่พูดถึงจุดสูงสุดของมันที่เหลือคุณต้องไปแอปพลายนะครับไปแอปพลายเอาเองไปอะแดปเอาเองในส่วนของเด็กว่าเราจะเล่นยังไงให้เข้ามือหลายๆคนอาจจะเล่นแบบนี้จัดตามไม่เข้ามือก็เรื่องก็เป็นเรื่องนึงที่คุณต้องรับผิดชอบกับตัวเองบ้างเราต้องรู้ว่าเด็กเราจะไปเล่นทางไหนลองใส่ตัวนี้เด็กมันจะไปในทางไหนนะครับนะโอเคประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็มาพูดประมาณนี้เดี๋ยวหลังจากคลิปนี้ไปก็น่าจะได้เจอโปรไฟล์จริงๆอ่ะเราคิดว่าจะทำอันนี้ไปแตกระหว่างคลิปจัดเด็กของแวนซิโลแต่ว่าสุดท้ายเราก็แอบว่าอยากให้ดูเป็นจัดเด็กกันยาวๆเพราะว่าเด็กที่จะต้องจัดเนี่ยอ่ะให้สปอยล์ไว้นี้เลยทั้งหมดเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8เด็กอีกยาวๆครับกว่าจะจบนะครับในอีกเป็นอาทิตย์อ่ะนะครับยังไงก็ประมาณนี้แล้วกันไว้เจอกันใหม่ครับชอบกดไลค์ตามกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งไม่พลาดคลิปของเราครับทุกวันตอน 5:00 นคลิปเราจะลงนะครับอยากสนุนช่องเราครับเพียงเดือนละ35 บาทสามารถสมัครเป็นแท็บเมมเบอร์ได้ฝากร้านของผมแท็บช็อปนะครับสนใจสินค้าแวนการ์ด V สั่งได้นะครับนะสุดท้ายนี้ฝากแฟนเพจด้วย VIP Channel ไปแล้วครับเจอใหม่ในโอกาสหน้าไปแล้วสวัสดีครับ